นัตจิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องกรรมของลุงคนหนึ่งชื่อลุงก้านแกอยู่หมู่บ้านเล็กๆที่จังหวัดอ่างทองเรื่องนี้เกิดมาหลายสิบปีแล้ว พูดได้วันเนิ่นนานหลายสิบปีอามากๆแต่ไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนก็เชื่อว่าคนที่หมู่บ้านนี้ก็ยังจดจำเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีลุงก้านนะแกเป็นคนดีที่ไม่น่าจะมีเวรมีกรรมอะไรเพราะว่าแกเป็นคนดีต้องขอบอกว่าแกเป็นคนดีอามากๆเพราะว่าแกใจดีกับเด็กๆช่วยเหลือคนแก่เห็นอกเห็นใจคนอื่นใครเดือดร้อนแกช่วยได้แกก็ไม่หลังเลมันประกอบกับแกเป็นคนค่อนข้างมีฐานะด้วย เนื่องจากปู่ย่าตายายของแกน,นมีอันจะกินพอมาได้เมียมเมียก็เป็นคนที่มีสมบัติติดตัวมาไม่ใช่น้อยเอามาผสมรวมกันเข้ามันก็เลยกลายเป็นครอบครัวที่มั่งมีสีสุขมากขึ้นไปอีกลุงก้านคนนี้สร้างศาลาหลังหนึ่งตอนที่คุณทวียังเด็กๆที่จำได้ก็เพราะว่าพอสร้างศาลาเสร็จแกก็มีงานฉลองศาลาขึ้นที่หน้าศาลาหลังนั้นคุณทวีก็ไปเที่ยว ขอสตังแม่ไปซื้อขนมกินกลางคืนมีลิเกกับหนังให้คนดูกันบ้านนอกสมัยนั้นมันอัตคัดความบันเทิงเริงรมอยู่แล้วพอมีงานมีการสนุกสนานก็มีคนเที่ยวกันเต็มที่ว้างๆที่เคยเป็นแปลงนาหวานข้าวก็เต็มไปด้วยผู้คนชาวบ้านที่หมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็มากันมีของขายให้ซื้อกินกันเยอะแยะศาลาหลังที่ว่าเนี่ยหลังไม่ใหญ่โตนัก มันเป็นศาลาพักร้อนหรือที่เขาเรียกกันว่าศาลาพักคนเดินทางอยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านกับหมู่บ้านก็ก่อนนั้นไม่มีรถเหมือนกับสมัยนี้ก็ต้องเดินกันคนเดินมาร้อนๆเหนื่อยๆได้พักแข่งพักขาเมื่อยล้าที่ศาลามีน้ำในโอ่งตั้งเอาไว้ให้กินกันลุงก้านเป็นคนคอยเอาน้ำมาเติมไม่ให้ขาดโอ่งได้คนก็ยกย่องชมเชยแกให้ศีลให้พรแก แกก็ไม่ลืมตัวลืมตนแต่อย่างใดแกเป็นคนมีเงินแต่ก็ทำตัวเหมือนชาวบ้านพอมีพอกินคนหนึ่งไม่ได้ถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดมีคนขอกู้เงินแกก็ให้ยืมไปโดยไม่คิดดอกหลายครั้งหลายหนบางคนก็โกงแกบางคนก็ใช้คืนไม่ครบแต่บางคนก็ซื้อตรงดีก็ได้คืนหมดจนเมียแกทนไม่ไหวขืนให้ลุงก้านจัดการเรื่องนี้ไม่ดีแนะ่แกก็เลยจัดการซะเอง ใครอยากกู้เงินก็คุยกับเมียส่วนลุงก้านก็โดนเมียสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแกก็เลยหันหน้าเข้าวัดเข้าวาในวันพระวันธรรมดาก็ทำนาทำไร่ไปตามปกติเพราะแกเข้าวัดเขาก็จะให้แกเป็นมัคนายกแต่แกก็ไม่รับบอกว่าคนอย่างแกเป็นมัคนายกไม่ได้รับไม่ค่อยรู้เรื่องทางพระทางธรรมให้คนอื่นเขาเป็นนาดีแล้วเขาคล่องกว่า แกขอเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเดิมมั้งแกแกหน้าจะมีความสุขมากกว่านะแกว่าอย่างนั้นทอดกระถินพระป,ปา่าแกก็เป็นเจ้าภาพอยู่เสมอวัดโนนบ้างวัดนี้บ้างทั้งใกล้บ้านไกลบ้าน,านอ่าก็เป็นที่ร่ำลือว่าแกเป็นคนใจบุญสุนทานคนหนึ่งเลยทีเดียวที่หมู่บ้านนะั้นมีคนจนอยู่เยอะหลายครอบครัวแต่ที่จนจริง,รงๆไม่มีจะกินหน้าสงสารมีอยู่สองสามครอบครัว ลุงก้านก็ช่วยเหลือไม่ได้วหวังสิ่งตอบแทนอะไรสิ่งที่แกช่วยก็เป็นของกินเป็นข้าวสารหรือผักต่างๆที่แกปลูกเอาไว้แกก็ให้ไปแกบอกว่าเรื่องปากเรื่องท้องนี่มันสำคัญกว่าอย่างอื่นถ้าท้องหิวมันก็ทุกข์ทรมานมากคิดจะทำมาหากินอะไรมันก็คิดไม่ออกแต่อยู่มาวันหนึ่งลุงก้านโดนยิงตายข่าวเนี้ยทีแรกไม่มีใครเชื่อ แกตายที่ศาลาพักคนเดินทางหลังนั้นที่แกปลูกสร้างด้วยเงินทองของแกเองลุงก้านตายที่ศาลาหลังนั้นจริงๆมันยิงแกข้างหลังแกล้มคว่ำหน้าทิ่มไถไปกับพื้นกระดานขณะที่แกเอาน้ําไปเติมในโอ่งใบเล็กๆตามที่แกเคยทํามาทุกวันตอนเช้าตรู่กลุ่มคนที่เจ็บปวดที่สุดดูเหมือนจะเป็นลูกเมีายญาติพี่น้องของลุงกา้าน สงสัยกันเลือกเกินว่าทำไมไอ้ฆาตกรใจโหดมันฆ่าลุงก้านได้แกไปทำอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนใจโกรธเคืองกันที่ไหนตั้งแต่เมื่อไรตำรวจสืบสาวราวเรื่องต่างๆว่าใครเป็นคนทำก็พบว่าลุงก้านนี่ไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องบาดหมางไม่มีเรื่องขัดผลประโยชน์ก็เลยหาสาเหตุการโดนสังหารไม่พบก็เลยเดากันว่าคงจะยิงผิดตัวถ้ายิงผิดตัวแล้วคนที่มันต้องการยิงเนะี่ยเป็นใครอ่ะ ก็สืบสาวกันต่อไปว่าใครรูปร่างลักษณะคล้ายๆลุงกันในหมู่บ้านนี้ดูไปแล้วก็พอจะมีอยู่สองน้ำคนแต่ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนที่สุดจะมีอยู่คนเดียวแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเขาจึงว่ามันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดยิงผิดตัวว่าไอ้มือปืนน่ะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแกชาวบ้านพูดกันซ้ำๆซากๆว่าแกไม่มีศัตรูที่ไหนเลยสักคนเดียวก็ไม่มีไม่มีใครเกลียดชังแกหรอก แกไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยทะเลาะเบาแวงกับใครทั้งสิน้นแล้วถ้าใครอยากมีปากมีเสียงกับแกแกก็จะเป็นฝ่ายยอมเข้ามาโดยตลอดคนที่มีรูปร่างคล้ายคลึงแกมากสูงต่ำเท่ากันผอมผอมเหมือนแกแล้วก็หัวล้านเหมือนแกด้วยคนนั้นชื่อลุงสงัดเคยเป็นลิเกเก,เก่าเจ้าชู้แม้จะอายุมากแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกนิสัยไม่ดีเที่ยวเดียวไปยุ่งไปเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้ เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วซะอีกด้วยพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็เผลอใจเผลอกายให้แกเพราะว่าแกเป็นคนพูดเก่งปากหวานเอาอกเอาใจเป็นเลิศที่หลงคารมแกจนเสียเนื้อเสียตัวเสียเงินเสียทองให้แกปอกลอกหลายต่อหลายคนอไม่รู้กันเลยว่าเป็นคู่แค้นแสนรักกับคนไหนกันแน่ที่ส่งมือปืนมาเก็บแก เป็นผ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายผู้ชายที่เป็นผัวที่แค้นใจเป็นคนลงมือกันแน่ลุงสังัดคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงนี่ยังอยู่ดีมีสุขขณะที่ลุงก้างคนดีสีตำบลต้องกลายเป็นศพเลือดแดงไหลนองสละคนดีๆไม่น่าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็พูดกันทําดีแล้วทำไมพระไม่กุ้มครองเราทำไมปล่อยให้คนดีๆต้องตายไปอย่างง่ายดายอย่างนั้นแล้วจะทำดีกันไปทำไมล่ะ ืนี่บุญที่ลุงก้านทําไม่ได้ช่วยแกเลยเหรอบางคนก็พูดเลยเถิดไปว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปป้าจุนเมียของแกติดใจสงสัยเหลือเกินว่าทําไมลุงก้านต้องมาตายแบบนั้นด้วยทั้งที่แกไม่เคยทํำบาปแม้แต่น้อยผักปลาอะไรก็ไม่ได้หากินหาขายอย่างคนอื่นเขา แม้แต่นกหนูก็ยังไม่ฆ่าจิ้งจกตุกแกีนลุงก้านไม่แตะต้องเลยไม่รู้จะถามใครได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้จนวันหนึ่งพากันไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อแล้วก็ลองถามถามท่านดูว่าทำไมคนดีถึงต้องตกเป็นเหยื่อกระสุนปริศนาใครมันเป็นคนยิงมันโกรธเคืองเรื่องอะไรหลวงพ่อท่านก็หลับตาแล้วก็พูดว่าโยมก้านที่ตายไปนั้นไม่ใช่ผลกรรมใหม่ แต่เป็นกรรมเก่าที่เขาได้ทําเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาติก่อนนี้เขาทําบาปเอาไว้เขาทําให้คนตายถึงสองคนคนหนึ่งเป็นผัวคนหนึ่งเป็นเมียสองผัวเมียนี่ตายไปด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าโยมกั้นในชาติก่อนไปชอบผู้หญิงคนนี้ที่มีผัวแล้วก็หาทางจะได้นางเป็นเมียผู้ใส่ร้ายป้ายสีจนผัวของนางฆ่าตัวตายก็หมายจะได้นางแต่ว่านางไม่เล่นด้วย ก็พูดใส่ร้ายนางอีกจนนางอับจนหนทางกรัดกลุ่มทนไม่ไหวก็เลยไปฆ่าตัวตายตามผัวไปอีกคนป้าจุนได้ยินแล้วอ้าปากค้างเลยเพราะว่าที่หลวงพ่อพูดทั้งหมดนั้นนะตรงเป๊ะกับที่ลุงก้านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นความฝันที่แกฝันแล้วฝันอีกก่อนตายราวสามสี่เดือนแกฝันแปลก ฝวัญซ้ำซากหลายหนหลายครั้งจนเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเล่าให้เมียฟังแกฝันว่าแกทำให้ผู้ชายคนหนึ่งตายเขามีลูกเมีอยอยู่กันดีๆแล้วแกก็ไปแอบชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วแกก็พูดใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวต่างๆนานาทั้งที่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งไม่ได้ด่างพร้อยอะไรเลยแกพูดพูดพูดจนชาวบ้านพากันเกลียดชังเขากันหมด ไม่พูดไม่จากับเขาพากันแช่งด่าเขาจนเขาคนนั้นคิดมากทนปากชาวบ้านไม่ไหวก็ถึงกับฆ่าตัวตายโดยเอาเชือกมาผูกคอแขวนกับกิ่งไม้ห้อยตองแต่งขาดใจตายไปพอเขาตายไปแล้วแกก็ไปเกี่ยวพาราสีเมียเขาแต่ว่าเมียเขาไม่เล่นด้วยทําให้แกผิดหวังมากก็ได้พูดใส่ร้ายเมียเขาอีกจนเมียเขาก็ตัดสินใจทําอย่างเดียวกับผัว ไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วก็เป็นกิ่งไม้กิ่งเดียวกันอีกด้วยแกรู้สึกตัวว่าแกเป็นคนบาปอามากๆที่ทำอย่างนั้นกับสองผัวเมียแกสลดใจนึกอน,นาตัวเองว่าทำเขาไปได้ยังไงในวันนั้นป้าจุนแกฟังแล้วก็บอกว่ามันแค่ความฝันเท่านั้นละแกอย่าไปคิดอะไรมากไปเลยแต่ลุงก้านก็คิดจนนอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นสุข ป้าจุนว่าแกจะไปคิดทําไมน่ะมันความขวัญไม่ได้เป็นเรื่องจริงแกไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นหรอกคนอย่างแกมีหรือไปจะไปทําเร็วๆอย่างนั้นอ่าอย่างนั้นมันไม่ใช่นิสัยของแกนี่เมื่อรู้กันอย่างนั้นแล้วก็พอจะทําใจกันได้บ้างว่าเป็นเพราะเวรกรรมเก่าๆแต่ชาติก่อนที่มาตัดรอนชีวิตหลุงก้านไปหลวงพ่อท่านบอกว่าบุญกุศลที่ลุงก้านสร้างส,างสมในชาตินี้ ไม่พอกับกรรมที่สร้างเอาไว้แต่ชาติปางก่อนกรรมนั้นจึงส่งผลให้ต้องเป็นไปอย่างชนิดที่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้เลยโยมมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านบูฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ ในศักกับนางนงนุษสองสาม,มีภรรยาในมีฐานะปานกลางต่างก็ดิ้นรนทำมาหากินเพื่อจะหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวของตัวเองแต่ว่าทั้งสองคนยังไม่มีลูกด้วยกันก็เลยไม่ค่อยลำบากเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากทั้งคู่มีอาชีพรับราชการเป็นครูก็พอมีเงินเดือนพอใช้ไปได้ไม่เดือดรอนการทำมาหากินของคนเรานั้นนอกจากอาชีพหลัก ที่มีอยู่ทําเป็นประจําทุกวันแล้วบางคนก็มีการหารายได้พิเศษซึ่งก็เป็นของธรรมดามันจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นนายสักก็เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นครูสอนนักเรียนแต่ว่านอกเวลางานแล้วนายสักก็จะเป็นนายหน้าที่ดินติดต่อเจ้าของที่ดินคนโน้นขายให้คนนี้หรือว่าหาผู้ซื้อมาซื้อที่ดินของคนโน้นคนนี้อันนี้เป็นรายได้พิเศษของนายสักซึ่งหน้าที่หลักของแกก็คือแม่พิมพ์ของชาติ จากการที่เป็นนายหน้าค้าที่ดินอย่างว่านี่ก็ทําให้ในายศักในมีเงินทองใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากค่านายหน้าที่ดินนั่นแหละนายแม่ช้าจากการเป็นครูเงินเดือนพอมีพอใช้หรือว่าชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังบ้างก็กลายเป็นเศรษฐีไปในเวลาไม่นานนายศักก็ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงขับไปสอนหนังสือเป็นประจำมีเสื้อผ้าราคาแพงซื้อบ้านเดี่ยวราคาเป็นล้านอยู่อาศัยกับภรรยาอย่างสุขสบาย จนดูคล้ายกับว่าร่ํารวยผิดปกติแต่ก็ไม่มีใครตําหนิหรือว่าเอาผิดกันในในสักได้เพราะว่าเขาก็ทํางานของเขาบ้านใหม่ที่ซื้ออยู่นี่อยู่แถบชานเมืองกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าละแวกนั้นยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นักพอตกค่าก็มีพวกมดบังมแมลงต่างๆเข้ามาไต่ตอมภายในบ้านเป็นประจํานางนงนุษย์นี่เกลียดชังมแมลงเป็นที่สุดถ้า,มาแมลงตัวไหนเข้ามาได้บ้านนะไม่มีกลับเอาไปได้เป็นต้องฆ่าหรือว่าตบตีให้ตายไม่มีเหลือ โดยจะพาออย่างยิ่งจิ้งจกตุกแกจะเป็นสัตว์ที่นางนงนุษย์เกลียดมากที่สุดแต่เห็นจิ้งจกเมื่อไหรจะต้องฆ่าให้ตายทันทีวิธีการฆ่าจิ้งจกของนางนงนุษย์นี่ก็โหดเหี้ยมอามหิตเป็นที่สุดก็คือใช้เหล็กแหลมแทงกลางลําตัวจิ้งจกหรือว่าตุกแกตัวนั้นจนทะลุถ,ถึงพื้นกระดานที่เกาะเนี่ยตายทุกรายจิ้งจกเพราะไรตัวไหนถูกเหล็กแหลมแทงในหมดโอกาสวิ่งแล้วตายสถานเดียว ไม่ว่าจะมีจิ้งจกอยู่ที่ไหนในบ้านทานังนงนุษย์เห็นเข้าเนี่ยหมายถึงอวาสานของชีวิตของมันมาถึงแล้วอะ่ะต่อให้เกาะอยู่บนที่สูงเช่นว่าเพาดานหรือว่าการาัรศาสตร์หลังคาบ้านเหลือไปเห็นเป็นไม่ได้แกจะต้องหาวิธีแทงมันให้ตายจนได้ฉันเกลียดมันนะฉันไม่อยากเห็นไอ้พวกจิ้งจกตุกแกบ้าบอพวกนี้หรอกนางนงนุษย์ก็บอกกับสามีอย่างเงี้ยเป็นประจำสามีก็มักจะบอกก็เธอไล่มันไปให้พ้นไม่ได้เหรอไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปฆ่ามาเลย ไม่ได้อ่ะต้องฆ่าให้หมดฉันเกลียดเขาด้าใจไหมฉันเกลียดมันอ่ะในสากโกนิ่งไม่ได้ตอบประการใดก็ได้แต่ถอนใจแล้วก็เดินเข้าห้องไปเมื่อสามีไม่มีปากเสียงหรือไม่ห้ามก็ยิงได้ใจทีนี้ไล่ฆ่าไล่แทงจิ้งจกอย่างสนุกมือจิ้งจกทุกแกเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยถูกแทงตายหมดอ่ะจากน้ำมือคนใจบาปผู้ไม่เคยปราณีสัตว์แม้แต่น้อยทั้งสองก็อยู่กินกันมาอย่างปกติตามสมควรแต่ว่า สองผัวเมียคู่นี้ไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยไม่เคยเอื้อเพื้อใครไม่เคยสนใจพระพุทธศาสนากลับยิ่งโลภโมโทสัญหยาบขะอาหยาบช้ามากขึ้นเป็นทวีคูณอันนี้สมควรจะเรียกว่าคู่บาปโดยแท้นะทีนี้มาถึงวันหนึ่งนา่งนงนุชก็บอกกับสามีบอกนี่พี่ศัดิ์ถ้าพี่มัวแต่เป็นนายหน้าที่ดินอย่างนี้ฉันว่ามันรวยชานะ วกว่าจะได้ค่าในหน้ามันก็ใช้เวลานานนะฉันว่าหาทางรวยเร็ว,รวๆดีกว่านะพี่แล้วจะให้ฉันทำยังไงเออหนะ้าฉันมีวิธีแล้วกันว่าแล้วนางนงนุษก็อธิบายสารพัดวิธีโกงให้ในายศัก์ฟังจนหมดนายศักก็ปล่อยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะฉะนั้นกลโกงที่ดินทั้งหลายแหล่ที่นายศักนํ์นไปใช้ในการหลอกล่อคนซื้อขายที่ดินก็ล้วนจะเป็นแผนการอุบาทที่แนบเนียนของนางนงนุซึ่งเป็นภรรยาทั้งสิน้น จากที่เป็นเศรษฐีรายย่อยก็กลับกลายมาเป็นเศรษฐีรายใหญ่ในศักก็ใช้แผนอุบาทของภรรยาหาทางโกงทั้งคนซื้อและคนขายอย่างแนบเนียนสนิทสนมจนไม่มีพิรุธหรือว่าไม่มีหลักฐานจะมาฟ้องร้องทางกฎหมายหรือว่าแจ้งความดำเนินคดีได้เลยเพราะว่าทั้งเอกสารและการจ่ายเงินก็ถูกต้องทั้งหมดเพียงแต่ในศักโกงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันจริงต่างหาก ซึ่งคู่กรณีสองฝ่ายติดตามชั้นเชิงเขาในาศักด์ไม่ทันก็เลยตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดแกมโกงไปอย่างช่วยไม่ได้และกว่าคู่กรณีจะรู้ตัวว่าถูกโกงก็สายไปเสียแล้วที่ดินก็ถูกขายและโอนชื่อกันไปเรียบร้อยแล้วบางรายนายศักว์ก็โกงด้การให้ฝ่ายผู้ซื้อแบ่งที่ดินบางส่วนที่ซื้อให้แก่ตัวเองโดยยอมลดค่าใช้ใจ่าย เพื่อที่ตัวจะได้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบ้างแล้วก็เก็บไว้ขายเก่งกําไรแต่สารพัดวิธีโกงอันแยบยนต่างๆล้วนออกมาจากสมองของนางนงนุชคนเดียวทั้งสองก็ร่วมกันตั้งหน้าตั้งตาทําบาปก่อชั่วก่อเวรให้แก่มนุษย์และสัตว์อย่างไม่เกรงกลัวกฎแห่งกรรมเลยวันหนึ่งนสักดิ์แล้วก็นางนงนุชจะไปดูที่ดินที่จะวิ่งในหน้าอีกรายหนึ่งบังเอิญที่ดินแปลงนี้ติดกระรัววัด นายศักก็เลยเข้าไปจอดรถไว้ในวัดนางนงนุษก็ไปนั่งรอในศาลาการประเรียนเพราะว่าแดดร้อนมากขณะที่นั่งรออยู่สายตาก็มองไปเห็นจิ้งจกไต่อยู่บนตู้พระธรรมนางนงนุษก็เกิดโมโหทันทีที่เห็นเจ้าสัตว์ที่แสนเกลียดชังแม้ว่าจะอยู่ที่วัดไม่ใช่บ้านของตัวก็ตามขวานสายตาไปรอบตัวดูว่าจะมีอะไรบ้างที่จะเอามาเป็นอาวุธสังหารเจ้าจิ้งจกที่เกลียดที่สุดตัวนี้ได้ฉับพลันสายตา ก็ไปเห็นกระถางทูบหน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เดินตรงก็ไปหยิบก้านทูบที่หลงเหลืออยู่ในกระถางถือมาแล้วก็เงื้อมือขึ้นจ้วงแทงจิ้งจกตัวนั้นอย่างรวดเร็วและชำนาญก็ตายคามือตามระเบียบจากนั้นก็โยนซากศพจิ้งจกออกไปกลางสนามนอกสลาอย่างรังเกียจเป็นที่สุดทีนี้พระท่านเห็นเข้าท่านก็บอกว่าโยมโยมทำไมไปฆ่าจิ้งจกมาล่ะกหนูเกลียดมัน่ะ แล้วมันมันไปทําอะไรให้โยมเกลียดมันล่ะก็บากหลวงพี่แล้วไงว่าหนูกเกลียดอยากจะฆ่ามันน่ะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ่ะมันเป็นบาปในโยมบาปเบิด,ะดอะไรก็หลวงพี่อย่ามาเทศให้หนูฟังเลยไร้สาระนังนงนุดนี่ตอบอย่างไม่แยแสเสร็จแล้วก็รีบเดินลงไปจากสราการประเรียนปล่อยให้พระภิกษุรูปนั้นมองตามแล้วก็ถอนใจอย่างปลงอนิจจังบาปกรรมอันหนัก ไปทําในวัดสถานที่แห่งพระพุทธศาสนาถ้าผู้ใดไปกระทําบาปในบริเวณวิสุงคามสีมาหรือว่าอนาบริเวณของวัดนี่ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นย่อมจะเป็นบาปอันหนักยิ่งกว่าธรรมดาเสร็จแล้วกรรมก็บันดาลให้ผลทันตาเห็นในสักนี่ขับรถพานางนงนุชภรยากลับบ้านเพราะว่าเย็นมากแล้วพอเสร็จธุระก็รีบกลับเพราะว่ามาไกลาจากบ้านมากเกรงว่าจะถึงบ้านมืดค่ำก็ขับรถอย่างรีบร้อนด้วยความเร็วสูง ขณะที่ขับรถตามหลังรถบรรทุกหกล้อที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างต่างๆจะไปส่งสถานที่ก่อสร้างอยู่ในสักขับรถตามไปห่างพอสมควรจนคิดว่าปลอดภัยแน่นะปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ออกจากซอยวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกคันนั้นอย่างกระชั้นชิดจนคนขับรถต้องเบรกกระทันหันรถในสักที่ขับตามมาเบรกไม่ทันก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเสียงดังสนั่นวันไหว วัสดุก่อสร้างนี่กระจายเต็มพื้นถนนในศักคนขับถูกอัดก๊อปปี้กับพวงมาลัยรถตายคาที่ส่วนนางนงนุษยภรรยาเหล็กเส้นจากรถบรรทุกก็เสียบหน้าอกจนทะลุหลังเบาะหลังนี่ถูกแทงขาดกระจุยร่างนางนงนุษด,ดิ้นร้าวร,ร้าเลือดแดงฉานร้องลั่นไม่เป็นภาษามนุษย์นะที่แรกนางนงนุษยังไม่ตายผู้เห็นเหตุการณ์ต่างเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่ก็สุดความสามารถที่จะดึงเหล็กเส้นที่แทงทะลุอ,อกให้หลุดออกมาได้เพราะมันแทงทะลุยาวมากจนกระทั่งต้องงัดเอาร่างของนางนองนุษออกมาท่ามกลางความตื่นตะลึงอย่างน่าสยดสยองของผู้ได้พบได้เห็นมีคนพยายามเรียกเพื่อจะดึงสตินางนองนุดไว้แต่ว่านางนองนุดไม่ได้ยินอะไรแล้วนอนหายใจรวยรินเลือดสดๆไหลทลักพรังพลูออกมาย่งกระน้ำไหล คราวนี้คงจะประจักษ์แจ้งชัดแก่ใจแล้วว่าบรรดาจิ้งจกที่ตัวเองแทงทะลุอ,อกนะมันก็เจ็บปวดแสนสาหัสอย่างนี้เหมือนกันนางนงนุษตาเหลือกบิดตัวอีกสักสองทีสามทีก็นิ่งะสะดุ้งสุดตัวแล้วขาดใจตายในาศักและนางนงนุษสองสามีภรรยาคู่บาปจบชีวิตลงด้วยความทุกทรมานหน้าอานาถด,ด้วยอุบัติเหตุสยอง ก็เนื่องจากบาปกรรมที่ทั้งสองช่วยกันก่อ,กอขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎแห่งกรรมเลยแม้แต่น้อยชีวิตคู่ของผัวเมียคู่นี้มีแต่การทำบาปช่อโกงทรัพย์สินที่ดินเงินทองเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยใช้เล่กลอนอุบายทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนระทมทุกข์สาบแช่งเมียก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างทารุณโหดร้ายไม่มีความเมตตาปราณีในที่สุดอวสานของชีวิตของคู่บาปคู่นี้ก็มาถึง ด้วยอำนาจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ